ในอดีตแผ่นดินกัมพูชาต้องวุ่นวายจากการแย่งชิงอำนาจกันอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นในช่วงปลายรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีต่อเนื่องจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์และนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สยามเข้าไปมีบทบาทครอบครองดินแดนส่วนหนึ่งของเขมรปัจจุบันต่อเนื่องนานนับร้อยปีผ่านการปกครองของตระกูลอภัยภูเบศรตระกูลขุนนางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเวลานั้นน้ำบองมันโดลจันเอิญน้ำส้มมีหายมีเตียงอาลัยตั้งปีคืนยมอนุสาวรีย์พญาตะบองขยุงบริเวณวงเวียนกลางเมืองพระตะบองถือเป็นสัญลักษณ์และเป็นที่มาของชื่อเมืองนี้อาบัดน้ำบองกองคำเบียสมาเมืองพระตะบองหรือที่ชาวกัมพูชาเรียกกันว่าแคทบัตดำบองตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรีของประเทศไทยพระตะบองถือเป็นเมืองสำคัญทางการค้ามาแต่ยุคโบราณหลักฐานในอดีตหลายชิ้นชี้ว่าที่นี่เป็นแหล่งเสบียงกลางและแหล่งสินค้าส่งออกชั้นดีที่สำคัญยิ่งต่อราชสำนักสยามดังที่จดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่3ระบุว่าเฉพาะมูลค่าของกระวานสินค้าหลักจากพระตะบองที่ส่งไปยังกรุงเทพสูงกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสวยที่ส่งมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดการตั้งอยู่ติดทะเลสาบเขมรที่มั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติพระตะบองจึงเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปลาน้ำจืดจำนวนมหาศาลถูกลำเลียงจากทะเลสาบเขมรขึ้นมาตามลำน้ำสังแกลำน้ำสายหลักของพระตะบองเพื่อผลิตเป็นปลาฮอกหรือปลาร้าเขมรจำนวนหลายร้อยตันต่อวันบางส่วนยังนำส่งขายตลาดในประเทศไทยด้วยไม่นับรวมปลาช่อนและปลาชะโดคุณภาพดีที่นำมาแปลรูปเป็นอาหารขึ้นชื่ออย่างแหนมปลาเมืองพระตะบองที่ผลิตกันเป็นล่ำเป็นสันสร้างรายได้ให้กับทุกครัวเรือนพระตะบองยังสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินด้วยการเป็นแหล่งปลูกข้าวขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศที่นี่จึงได้รับฉายาว่าเป็นชามข้าวของกัมพูชาไม่นับรวมพืชผลทางการเกษตรต่างๆอีกมากมายพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ระบุว่าหลังความวุ่นวายในเขมรเริ่มสงบลงสยามได้ส่งนักองค์เองแห่งราชสำนักเขมรที่รัชกาลที่1ทรงนำมาเลี้ยงดูในฐานะพระโอรสบุญธรรมนานถึง12ปีให้กลับไปเป็นกษัตริย์ของเขมรและพระราชทานนามว่าพระนารายณ์ราชาธิราชรามาธิบดีศรีสุริโยพันธ์บรมสุรินทรามหาจักรพรรดิราชบรมนาถบรมบพิตรคราวนั้นรัชกาลที่1ทรงขอเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้แก่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรแบนขุนนางที่พระองค์ได้ส่งไปดูแลราชสำนักเขมรอยู่ก่อนแล้วได้ปกครองขึ้นตรงต่อกรุงเทพดุจเดียวกับเมืองประเทศสราชอื่นๆนับแต่นั้นมาสยามจึงมีอิทธิพลและรับผลประโยชน์จากทรัพยากรมากมายในดินแดนนี้ผ่านระบบกินเมืองโดยมีเจ้าเมืองตระกูลอภัยภูเบศรปกครองต่อเนื่องเรื่อยมานับจากสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5ระหว่างปี2337ถึง2449รวมระยะเวลาทั้งสิ้น112ปีเมืองพระตะบองเป็นศูนย์กลางการปกครองของเขมรส่วนในที่มีขุนนางตระกูลอภัยภูเบศรปกครองสืบทอดกันถึง8คนนับตั้งแต่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรแบนพระยาอภัยภูเบศรชื่อแบนเช่นเดียวกับบิดาพระยาอภัยภูเบศรรถพระยาอภัยภูเบศรเชษฐ์เจ้าองค์อิ่มพระมหาอุปราชพระยาอภัยภูเบศรม่วงเจ้าพระยาคทาธรธรณินเหยี่ยและพระยาคทาธรธรณินชุ่มซึ่งต่อมาภายหลังได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากรัชกาลที่5ให้เป็นเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เมื่อฝรั่งเศสเริ่มแผ่อิทธิพลเข้าสู่ดินแดนในแหลมอินโดจีนและได้ยวนเป็นอาณานิคมแล้วฝรั่งเศสยังคงรุกสู่สยามจนในที่สุดรัชกาลที่4ต้องทรงลงนามในสนธิสัญญายอมยกเมืองประเทศราชเขมรให้เป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสในที่สุดขณะที่เขตแดนเมืองพระตะบองเสียมราชและลาวของสยามซึ่งติดต่อกับเขตแดนเขมรฝรั่งเศสยังคงยอมรับให้อยู่กับสยามต่อไปด้วยความตั้งใจของฝรั่งเศสที่จะครอบครองเขมรส่วนที่เหลือในสมัยรัชกาลที่5ฝรั่งเศสจึงกดดันให้สยามผ่อนปรนอภิสิทธิ์เหนือเขตปกครองพิเศษอย่างพระตะบองและเสียมราชเพราะการผูกขาดของสยามย่อมเป็นอุปสรรคต่อฝรั่งเศสที่จะสร้างอาณาจักรอินโดจีนให้สมบูรณ์ได้ซึ่งนั่นหมายถึงความพยายามยกเลิกเอกสิทธิพิเศษของขุนนางตระกูลอภัยภูเบศรลงด้วยในบันทึกราชการเมืองพระตะบองซึ่งกรมหลวงดำรงราชานุภาพทรงประเมินสถานการณ์เมืองพระตะบองร่วมกับเอ็ดเวิร์ดสโตรเบลที่ปรึกษาชาวอเมริกันรัฐบาลสยามได้คาดเดาเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าในที่สุดจะต้องเสียเมืองพระตะบองให้แก่ฝรั่งเศสแม้ในช่วงปี2439ถึง2443สยามพยายามจะปรับปรุงระบบการปกครองหัวเมืองต่างๆและพระตะบองได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นมณฑลบุรพามีการจัดส่งข้าหลวงเทศาภิบาลมายังพระตะบองแต่ทว่าสถานการณ์ต่างๆกลับไม่ดีขึ้นสุดท้ายสยามแก้ปัญหาด้วยการตั้งพระยาคทาธรธรณินทร์เจ้าเมืองพระตะบองให้ควบตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลด้วยแต่นั่นกลับไม่เป็นผลเนื่องจากเจ้าเมืองยังคงต้องการรักษาอำนาจของตนเองเอาไว้เช่นเจ้าประเทศสราชเหมือนเดิมผลจากสถานการณ์เช่นนี้ทำให้กรุงเทพเฉยเมยต่อการคุกคามของฝรั่งเศสในพระตะบองแม้ต่อมาพระยาคทาธรธรณินทร์จะมีโทรเลขถึงกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2446ว่ากำลังมีปัญหากับฝรั่งเศสอย่างหนักหน่วงแต่ไม่มีกระแสพระราชดำริใดๆจากรัชกาลที่5พระยาคทาธรธรณินทร์เคยมีหนังสือกราบทูลขอลาออกจากตำแหน่งรัชกาลในปี2448ทว่ารัชกาลที่5ไม่ทรงอนุญาตแต่ให้ลาพักเป็นเวลา1เดือนแทนและแม้พระยาคทาธรธรณินทร์จะเสนอให้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาทำการจัดเก็บรายได้ทั้งหมดแล้วส่วนตัวขอรับเงินปีจากรัฐบาลแต่ก็ไม่มีคำตอบจากทางกรุงเทพเช่นเดิมในที่สุดสยามรู้ดีถึงศักยภาพของตนเองที่ไม่สามารถต่อกรกับนักล่าอาณานิคมที่มีแสนยานุภาพทางการทหารเหนือกว่าอย่างฝรั่งเศสได้ในวันที่23มีนาคม2449สยามจึงจำใจทำสนธิสัญญาแลกดินแดนเขมรส่วนในคือพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลกับจังหวัดตราดและเมืองด่านซ้ายที่ถูกฝรั่งเศสยึดไปเพราะราชสำนักสยามพิจารณาแล้วว่ามีคนเชื้อสายสยามอยู่มากกว่าจึงต้องการให้กลับเข้ามาอยู่ในพระราชอาณาเขตในการทำสนธิสัญญาแลกดินแดนคราวนั้นยังมีการจัดทำสัญญาว่าด้วยการส่วนตัวพระยาคทาธรธรณินทร์ระหว่างรัฐบาลสยามกับฝรั่งเศสระบุถึงการรับรองสถานภาพของพระยาคทาธรธรณินทร์โดยข้อสุดท้ายของสัญญาฝ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสตกลงจะจ่ายเงินประจำปีแก่พระยาคทาธรธรณินทร์ปีละ60,000เหรียญหรือ100,000บาทไปจนตลอดชีวิตโดยไม่เลือกว่าพระยาคทาธรธรณินทร์จะไปอยู่ณที่แห่งใดตามชอบใจทั้งนี้ราคาทองคำ 100% น้ำหนัก1บาทในสมัยรัชกาลที่5มีราคาเท่ากับ9บาทเมื่อสยามยกพระตะบองให้แก่ฝรั่งเศสพระยาคทาธรธรณินทร์จึงตัดสินใจนำภรรยาบุตรและทรัพย์สินจำนวนมหาศาลเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรสยามโดยมีราษฎรจำนวนมากติดตามมาด้วยหนึ่งในจำนวนนั้นมีบุตรชายวัย4ขวบของพระยาคทาธรธรณินทร์ที่ชื่อควงอภัยวงศ์ร่วมเดินทางมาด้วยซึ่งต่อมาได้กลายเป็นผู้ที่มีบทบาททางการเมืองในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหลังเข้ามาตั้งรกรากในสยามแล้วในปีรุ่งขึ้นพระยาคทาธรธรณินทร์ก็ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากรัชกาลที่5ให้เป็นเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศสวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สกุลพันธ์ยุติธรรมสุรภาพอัธยาศัยอภัยภิริยะบรากมพาหุ
26ปีหลังเสียพระตะบองในปี2475ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยขณะที่สงครามโลกครั้งที่2กำลังเริ่มอุบัติขึ้นในยุโรปกรุงปารีสได้ถูกเยอรมันยึดครองฝรั่งเศสจึงกำลังอ่อนแออย่างหนักในปีพุทธศักราช2483รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ปลุกระดมนิสิตนักศึกษาและประชาชนให้ทำการเรียกร้องดินแดนมณฑลบุรพาในเขมรและดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงในลาวคืนจากฝรั่งเศสกระทั่งลุกลามกลายเป็นสงครามอินโดจีนที่เกิดการรบกันทั้งทางบกและทางทะเลจนญี่ปุ่นต้องเข้ามาไกลเกลี่ยและเกิดอนุสัญญากรุงโตเกียวขึ้นเมื่อวันที่11มีนาคม2484ผลของสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับการได้ดินแดนในคราวนั้นทำให้ไทยต้องสูญเสียชีวิตของทหารตำรวจและพลเรือนจำนวน59นายเป็นที่มาของการก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อเทิดทูนวีรกรรมดังกล่าวในเวลาต่อมาจากอนุสัญญาฉบับนี้เองที่ทำให้ไทยได้ดินแดนฝั่งขวาของหลวงพระบางจำปาสักพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลคืนจากฝรั่งเศสรวมพื้นที่ทั้งสิ้นกว่า 24,000 ตารางกิโลเมตรโดยนำมาแบ่งออกเป็น4จังหวัดใหม่ของประเทศไทยได้แก่จังหวัดนครจำปาสักจังหวัดพิบูลสงครามจังหวัดลานช้างและจังหวัดพระตะบองทั้งนี้กรมศิลปากรได้ออกแบบตราประจำจังหวัดพระตะบองเป็นรูปพระยาโคตรตะบองยกตะบองในท่าเตรียมขว้างมีลายกนกประกอบในวงกลมเช่นเดียวกับตราสัญลักษณ์รูปไก่กลางปีกถูกใช้เป็นตราประจำจังหวัดพิบูลสงครามที่ยกขึ้นจากเขตการปกครองเสียมราชเพื่อเป็นเกียรติแก่พลตรีหลวงพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีของไทยที่เกิดในปีรกาเมื่อพระตะบองได้ถูกยกขึ้นเป็นจังหวัดใหม่ของไทยก็เริ่มดำเนินการเปลี่ยนชื่ออำเภอบางแห่งให้เป็นชื่อนายทหารที่มีบทบาทสำคัญในสงครามอินโดจีนอาทิอำเภอสังแกเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอพรหมโยธีตามชื่อของนายพลตรีหลวงพรหมโยธีแม่ทัพด้านบุรพาอำเภอระสือเปลี่ยนเป็นอำเภออทึกเทวเดชตามชื่อของนายพลอากาศตรีหลวงอทึกเทวเดชผู้บัญชาการทหารอากาศอำเภอตึกโชเปลี่ยนเป็นอำเภอสินธุสงครามชัยตามชื่อของในพลเรือโทหลวงสินธุสงครามชัยผู้บัญชาการทหารเรือส่วนอำเภอพระตะบองมงคลบุรีศรีโสพลและไพลินคงไว้ตามเดิมสำหรับพระตะบองแล้วรัฐบาลส่งพันตรีควงอภัยวงศ์เป็นผู้เซ็นสัญญารับมอบดินแดนมณฑลบุรพาคืนจากฝรั่งเศสและเป็นผู้เชิญธงไตรรงค์ชักขึ้นเหนือจังหวัดพระตะบองในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2485ซึ่งในทางการเมืองมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากควงอภัยวงศ์คือลูกของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรชุ่มผู้ปกครองเมืองพระตะบองคนสุดท้ายประวัติศาสตร์ที่ไม่มีในตำราได้บันทึกถึงเหตุการณ์ก่อนการเดินทางไปรับมอบดินแดนคืนในคราวนั้นพันตรีควงอภัยวงศ์ได้กล่าวคำอำลาจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2484ความตอนหนึ่งว่าเมื่อ34ปีมาแล้วท่านบิดาของกระผมได้เป็นผู้อัญเชิญธงไทยกลับสู่ประเทศไทยด้วยอาการอันนองน้ำตาและในวาระนี้กระผมผู้เป็นบุตรได้มีโอกาสเชิญธงไทยกลับสู่ถิ่นเดิมซึ่งกระผมรู้สึกว่านอกจากจะเป็นการสนองเกียรติประเทศชาติและรัฐบาลแล้วยังเป็นการสนองความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านบิดาอีกด้วยภายหลังการได้รับดินแดนคืนจากฝรั่งเศสต่อมาได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมพุทธศักราช2489โดยนายชวลิตอภัยวงศ์ได้เป็นส.ส.คนแรกของจังหวัดพระตะบองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอีกครั้งในวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2489หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2489ครั้งนี้ได้นายสวัสดิ์อภัยวงศ์เป็นส.ส.เขต1และพระพิเศษพาณิชย์เป็นส.ส.เขต2ส.ส.ของจังหวัดพระตะบองทุกคนล้วนเป็นเชื้อสายหรือเกี่ยวพันกับตระกูลอภัยภูเบศรทั้งสิ้น
ดินแดนพระตะบองตกเป็นของไทยอยู่เพียง5ปีระหว่าง9พฤษภาคม2484ถึง17พฤศจิกายน2489เพราะเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2แต่ไทยรอดสถานะจากผู้แพ้สงครามด้วยการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรีไทยแต่ทว่าต้องยอมมอบดินแดนคืนให้แก่ฝรั่งเศสตามอนุสัญญาวอชิงตันดีซีที่ฝ่ายไทยได้ลงนามโดยพระองค์เจ้าวันไวทยากรและในควงอภัยวงศ์บุตรเจ้าพระยาอภัยภูเบศรผู้เคยเดินทางไปรับมอบดินแดนพระตะบองจากฝรั่งเศสสถานะเส้นเขตแดนระหว่างไทยและอินโดจีนของฝรั่งเศสจึงกลับคืนสู่สภาพเดิมตามสนธิสัญญาที่เคยทำไว้ในสมัยรัชกาลที่5และดินแดนทั้งหมดก็กลายเป็นดินแดนของประเทศกัมพูชาในปัจจุบันประวัติศาสตร์ที่แตกต่างวัฒนธรรมอันน่าทึ่งวิถีชีวิตของผู้คนอันหลากหลายตลอด3ปีของการเดินทางวันนี้สารคดีจำนวน55ตอนความยาวเกือบ24ชั่วโมงถูกรวบรวมไว้แล้วเพื่อการรับชมอย่างต่อเนื่องในชื่อสารคดีชุดอัศจรรย์ในต่างแดนทั้งหมดถูกบรรจุในรูปแบบแฟลชไดรฟ์พร้อมกล่องไม้สีวอลนัทสวยงามในราคา999บาทรวมค่าจัดส่งสนใจสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง LINE Official ประวัติศาสตร์นอกตำรา Shopee ประวัติศาสตร์นอกตำรา Facebook Page ประวัติศาสตร์นอกตำราหรือโทร0955072462ร่วมสนับสนุนประวัติศาสตร์นอกตำราในการผลิตสารคดีเพื่อการเรียนรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันและสร้างอนาคตแห่งปัญญาไปด้วยกันอบัดน้ำบองมันโดนจันเอน้ำส้มมีหายมีเตียงอะไรแม่น้ำสังแก่คือแม่น้ำสายหลักของเมืองพระตะบองมีต้นน้ำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บนเทือกเขาในเขตเมืองไพลินแล้วแยกเป็น2แควคือโอดำบองและโอสังแก่ต่อมาทางเดินน้ำถูกเปลี่ยนโดยกองทัพสยามด้วยการปิดกั้นโอดำบองทำให้น้ำไหลทางเดียวจนโอสังแก่ได้กลายเป็นแควใหญ่ก่อนที่จะไหลเข้าสู่เมืองพระตะบองอย่างที่เห็นในปัจจุบันพระตะบองยังคงมีร่องรอยของสยามหลงเหลือให้เห็นอยู่หลายแห่งในเมืองนี้ด้านหน้าสารกลางจังหวัดพระตะบองบริเวณประตูทางเข้ามีปืนใหญ่โบราณ2กระบอกตั้งอยู่ยังมีจารึกตัวหนังสือสยามปรากฏให้เห็นจวนผู้ราชการจังหวัดพระตะบองหลังนี้เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างนายช่างอิตาลีสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2448ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกแต่ไม่ทันได้มีโอกาสได้ใช้งานก็ต้องอพยพครอบครัวสู่สยามหลังการมอบดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่5อาคารหลังนี้ผ่านการปรับปรุงแล้วเสร็จอย่างสวยงามโดยส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจำนวนกว่า1ล้านบาทจากรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศและสมาคมวัฒนธรรมไทยกัมพูชาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมืออันดีระหว่างกันและยังเป็นกิจกรรมหนึ่งของการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกัมพูชาในปีพุทธศักราช2553คนลงอยู่ชนำจำเตสวนเมียนใต้รูปอ่อนได้ที่ดองนี่คืออาคารสถาปัตยกรรมที่ดูเหมือนจะถอดแบบจากจวนผู้ว่าเมืองพระตะบองอาคารหลังนี้ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีเป็นบ้านที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่าจ้างให้บริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2452โดยยึดแบบแผนเดียวกับอาคารสไตล์โคโลเนียนที่เมืองพระตะบองหลังอพยพจากพระตะบองมาตั้งรกรากที่จังหวัดปราจีนบุรี
จ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างตึกหลังใหญ่งดงามนี้ขึ้นเพื่อจะกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับแรมแต่ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อนต่อมาในปีพุทธศักราช2455พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรีเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจึงขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใช้ตึกหลังนี้เป็นที่รับเสด็จอย่างสมพระเกียรติเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไม่เคยใช้ตึกหลังนี้เป็นที่พำนักเลยตลอดช่วงชีวิตจนเมื่อถึงแก่อสัญญกรรมในวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2465ด้วยวัย61ปีจึงได้มีโอกาสใช้ห้องโถงชั้นบนของอาคารหลังนี้เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพเป็นครั้งสุดท้ายต่อมาอาคารหลังนี้ตกเป็นของพระยาอภัยวงศ์วรเศษช่วงอภัยวงศ์บุตรชายที่ได้รับพินัยกรรมให้เป็นผู้จัดการมรดกภายหลังได้ถูกมอบเป็นของขวัญแก่เครือแก้วอภัยวงศ์หลานเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในการอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2467ซึ่งต่อมาเครือแก้วอภัยวงศ์ได้รับการสถาปนาเป็นพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระราชมารดาของพระราชธิดาองค์เดียวของรัชกาลที่6สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีเครือแก้วอภัยวงศ์เป็นธิดาของพระยาอภัยภูเบศรเลื่อมอภัยวงศ์บุตรคนโตของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรชุ่มซึ่งได้รับพระราชทานตราจุลจอมเกล้าสืบตระกูลและเป็นผู้ได้รับพระราชทินนามอภัยภูเบศรเช่นเดียวกับบิดาหลังมารดาถึงแก่กรรมเครือแก้วไปอยู่ภายใต้การดูแลของท้าวศรีสุนทรนาถแก้วพนมวรรณณอยุธยาผู้เป็นยายและเป็นผู้อำนวยการละครหลวงฝ่ายในกรมมหรสพของรัชกาลที่6ท้าวศรีสุนทรนาถคือน้องสาวแท้ๆของเจ้าจอมมารดาเอี่ยมบุษบาพระชายาของพระบาทสมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์หรือนักองค์ราชาวดีอดีตกษัตริย์ของกัมพูชาซึ่งเป็นทวดของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันแห่งราชอาณาจักรกัมพูชานับได้ว่าพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีทรงเป็นพระญาติเกี่ยวดองกับพระราชวงศ์เขมรผ่านทางสายตระกูลอภัยวงศ์นั่นเองหลายปีต่อมาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีได้ส่งมอบตึกหลังนี้ให้กับกองทัพบกเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลในยุคแรกๆของประเทศไทยในเวลานั้นโรงพยาบาลปราจีนบุรีได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2509โดยมีสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเสด็จมาทรงเปิดโรงพยาบาลปัจจุบันตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ปีกด้านหนึ่งจัดแสดงนิทรรศการประวัติของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรส่วนปีกอีกด้านหนึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรรวบรวมอนุรักษ์ตำราไทยสมุนไพรไทยการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรีโดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถานของชาติในปี2533พระตะบองในวันนี้ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำสังแกเรายังคงพบเห็นอาคารบ้านเรือนจำนวนมากที่ได้รับอิทธิพลในสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลซึ่งยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมีวัดที่เกี่ยวพันกับตระกูลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระตะบองอยู่หลายวัดเช่นวัดสำโรงในสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช2250บริเวณพระอุโบสถยังมีเจดีย์บรรจุอัฐิของคนในตระกูลอภัยภูเบศรถึง12โกฏอ
วัดสังแกเป็นอีกวัดของคนในตระกูลอภัยภูเบศรที่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถยังมีเจดีย์บรรจุอัฐิของเจ้าพระยาคทาธรธรณินเยียและคุณหญิงทิมภริยาและที่นี่คือวัดดำเรยซอหรือวัดช้างเผือกเป็นวัดสำคัญที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าเมืองพระตะบองความโดดเด่นของพระอุโบสถเก่าแก่อายุกว่า100ปีหลังนี้ไม่เพียงมีสถาปัตยกรรมที่ประดับประดาด้วยงานปูนปั้นอันสวยงามแปลกตาแต่โดยรอบยังมีภาพเขียนเล่าเรื่องพุทธประวัติและชาดกต่างๆที่งดงามยังมีร่องรอยของสยามในอดีตปรากฏอยู่ที่นี่นั่นคือตราสัญลักษณ์แผ่นดินในรัชกาลที่5ที่บริเวณหน้าบันและเหนือกรอบประตูด้านหน้ารวมทั้งด้านหลังของพระอุโบสถสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเสมาหินทรายรูปสลักพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่วัดดำเรยซอแห่งนี้ทำให้อดนึกถึงไม่ได้กับพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่เป็นสัญลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์อีกวัดสำคัญที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้การอุปถัมภ์ค้ำชูในช่วงบั้นปลายชีวิตไม่ได้ตั้งอยู่ที่เมืองพระตะบองแต่อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีหลังการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในอาณาเขตของสยามแล้วพระอุโบสถของวัดแก้วพิจิตรสร้างด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามแปลกตาแตกต่างจากพระอุโบสถโดยทั่วไปด้วยศิลปกรรมที่ผสมผสานอย่างลงตัวทั้งไทยเขมรและยุโรปเชื่อว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้นำรูปแบบการก่อสร้างมาจากวัดดำเรยซอเมืองพระตะบองวัดแก้วพิจิตรมีพระประธานประจำอุโบสถไม่เหมือนวัดใดเนื่องจากเป็นพระที่หล่อด้วยนาคพระหัตถ์ขวาคว่ำส่วนพระหัตถ์ซ้ายหงายบนพระชานุเป็นพุทธลักษณะที่เรียกว่าปางประธานอภัยด้านหลังพระประธานเป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งนั่นหมายถึงวัดแก้วพิจิตรแห่งนี้คือวัดประจำสกุลอภัยวงศ์นั่นเองหลังเจ้าพระยาอภัยภูเบศรถึงแก่อสัญญกรรมที่เมืองปราจีนบุรีในวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2465สิริรวมอายุ61ปีงานพระราชทานเพลิงศพจัดขึ้นที่วัดแก้วพิจิตรอย่างยิ่งใหญ่เป็นการปิดฉากเรื่องราวของเจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้ายลงบนแผ่นดินสยามเหลือไว้เพียงแค่ความทรงจำที่กำลังค่อยๆเลือนหายไปสัจธรรมแห่งชีวิตที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ทิ้งไว้สำหรับอนุชนรุ่นหลังปรากฏอยู่บนยอดซุ้มประตูทางเข้าทั้ง4ด้านของอุโบสถวัดแก้วพิจิตรเป็นอุบายปริศนาธรรมที่ปรากฏผ่านรูปปูนปั้นนาฬิกาบอกเวลาใกล้เที่ยงอันหมายถึงโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังและย่อมต้องแปรเปลี่ยนสูญสลายไปตามกาลเวลาอานามสยามยุทธประวัติศาสตร์การเมืองเบื้องบูรพาสารคดีที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่มิติความสัมพันธ์ในดินแดนอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความยาวกว่า9ชั่วโมงจำนวน11ตอนทั้งหมดถูกรวบรวมไว้แล้วในรูปแบบ Flash Drive เพื่อความสะดวกในการรับชมอย่างต่อเนื่องได้ทุกที่ทุกเวลาบรรจุกล่องเพื่อการเก็บรักษาที่ยาวนานในราคา599บาทรวมค่าจัดส่งสนใจสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง LINE Official ประวัติศาสตร์นอกตำราและ Facebook Page ประวัติศาสตร์นอกตำราหรือโทร095 507 2462ร่วมสนับสนุนรายการประวัติศาสตร์นอกตำราเพื่อการผลิตสารคดีที่ตอบสนองความรู้ในสังคมไทยต่อไปด้วยกันกลับมาที่เมืองพระตะบองอีกครั้งปัจจุบันหมู่บ้านต่างๆในพระตะบองหลายหลังยังคงรักษาวิถีดั้งเดิมของตนเองเอาไว้อย่างดีบ้านเก่าแก่อายุนับร้อยปีจำนวนมากยังมีให้เห็นเรียงรายอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำสังแกวัดก่อคือหมู่บ้านวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยบ้านไม้ที่มีเสน่ห์บ้านบางหลังมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเช่นบ้านกอแสงหลังนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2450
จ้าของบ้านเล่าให้เราฟังว่าคุณปู่ของเธอสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้และยังเคยทำงานเป็นเลขานุการของผู้ว่าราชการคนไทยคนสุดท้ายด้วยด้วยภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยแม้จะเป็นช่วงสั้นๆเพียง5ปีแต่คนที่มีอายุ80ปีขึ้นไปจำนวนไม่น้อยยังพูดภาษาไทยได้เช่นเดียวกับลูกหลานเชื้อสายตระกูลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ยังเชื่อว่ามีหลงเหลืออยู่ในเมืองพระตะบองไม่น้อยหลวงตาเคลือดตุดหรือนิพาบุญชูงามเกิดที่เมืองพระตะบองในช่วงที่ไทยได้ดินแดนคืนจากฝรั่งเศสนับเป็นหนึ่งในลูกหลานเชื้อสายเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองพระตะบองสมัยฝรั่งเศสตอนนั้นเจ้าอภัยภูเบศรท่านครอบครองอยู่พระตะบองตอนนั้นพระตะบองมันขึ้นกับไทยไม่ใช่เข้าใจไหมรุ่นแล้วแต่ตอนนั้นอาตมายังไม่เกิดนะแต่เพียงว่าปู่ย่าตายายก็เล่าต่อๆมาเราเพียงเป็นหลานลูกหลานต่อๆแต่ตอนประมาณอายุอาตมาประมาณ 7-8 ขวบนะก็ไปอยู่ไทยไปเรียนสืออยู่เมืองไทยที่ไหนฮะที่เทพสุรินทร์ใกล้หัวลำโพงอ่ะเรื่องราวของผู้สืบสายตระกูลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระตะบองกำลังค่อยๆลบเลือนลงไปเนื่องจากในยุคฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยเขมรแดงผู้คนต้องปกปิดสถานะของตนเองโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในตระกูลขุนนางเพราะเสี่ยงต่อการถูกฆ่าทิ้งอย่างเหี้ยมโหดโดยมากเราผ่านเขมรแดงเราจะใช้อภัยวงเราก็โดนเอาไปฆ่าทิ้งเปลี่ยนมันหมดอะใครอะไรแต่เพียงมารู้กันนะอันนี้พี่น้องกันนี่พี่น้องกันคนแกจะเล่าให้เราฟังอีกทีนึงเราก็ไปฟังแล้วเราไม่ค่อยเอาใจใส่เพราะคิดไปแล้วมันไม่สำคัญเลยนะตอนนั้นกลัวไอ้เขมรแดงมันจะฆ่าตายสิไม่เกี่ยวแล้วไม่อยากให้เขารู้ด้วยนะยื้อไตรเนี่ยต้นมุกยื้อไตรต่างหากอย่างยื้อเบียนเมียนปีหลวงตาเคลือดตุดคือภาพสะท้อนอดีตความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนต่อประชาชนของทั้งสองประเทศแม้พระตะบองจะกลับไปเป็นของฝรั่งเศสอีกครั้งแต่การไปมาหาสู่กันของผู้คนที่เปรียบเสมือนดั่งพี่น้องยังคงดำเนินต่อไปเพราะในสมัยนั้นเส้นเขตแดนยังไม่ได้ถูกให้ความสำคัญจนกลายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเหมือนดั่งเช่นปัจจุบันจริงๆกันมันเราญาติกันทั้งนั้นไทยกับเขมรเนี่ยพูดจริงๆนะในประวัติศาสตร์แล้วเราเรียนไปเราถึงรู้เป็นญาติกันโตตอนไทยเข้ามาก็ได้มีเขมรก็ได้ไทยอย่างเงี้ยนะสมพันธ์กันไปโอ้ยไม่อันนั้นมันการเมืองแต่ประชาชนไม่ได้เกลียดกันนะคุณอย่าเข้าใจกันนะประชาชนนี่เห็นกันรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะมีอะไรปรึกษากันหากินด้วยกันแต่โดยมากเกี่ยวพวกการเมืองอ่ะขณะที่เรื่องราวของลูกหลานตระกูลอภัยภูเบศรในพระตะบองจะดูเลือนลางแต่ในประเทศไทยกลับดูมีความชัดเจนมากกว่าลูกของเจ้าพระยาภัยภูเบศรชุ่มนะลุงวิลาศปกมนตรีวัย78ปีคือหลานตาของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรส่วนยายคือหม่อมละไม้ภรรยาคนสุดท้ายของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแม่ของลุงวิลาศคือชะอ้อนอภัยวงศ์ที่แต่งงานกับพระพิเศษพาณิชย์หรือวิบูลปกมนตรีผู้สืบเชื้อสายเจ้าฟ้าทลหะปกตระกูลขุนนางเก่าแก่ของเขมรที่มีบทบาทสำคัญไม่แพ้ตระกูลอภัยภูเบศรลุงวิลาศเกิดที่พระตะบองจนกระทั่งอายุ8ขวบจึงได้เดินทางมาเมืองไทยเรียนหนังสือและอยู่ที่เมืองไทยจวบจนกระทั่งปัจจุบันอยู่เมืองไทยโก้ชิบหายเลยหลานเจ้าพระยาลุงวิลาศเล่าถึงเรื่องราวเมื่อครั้งที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรทำการย้ายเมืองมายังสยามประเทศไทยในปีพุทธศักราช2449หม่อมละไม้คุณยายของคุณลุงไม่ได้ย้ายติดตามมาด้วยเพราะยังต้องทำหน้าที่จัดการทรัพย์สินจำนวนมากอยู่ที่พระตะบองยังอยู่ที่โน่นอยู่นู่นครับไม่ได้ตามมาไม่ได้ตามเพราะว่าต้องดูแลไอ้ของอะไรต่ออะไรเพราะคุณนั่นดีๆนะฮะมันมา3เที่ยวนะครับมันไม่ใช่เที่ยวเดียวนะครับ3เที่ยวนี่2ปี3ปีนะคุณตอนนั้นขบวนเกวียนใหญ่โตโอ้โห
เรียกกองร้อยฝรั่งเศสทั้งกองนะฮะมากองร้อยไทยมากันเรียกว่าเขาเรียกย้ายเมืองเลยบางแง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่มองว่าส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุให้สยามต้องเสียพระตะบองแก่ฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่5มาจากการที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรต้องการที่จะรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของตนเองในเมืองพระตะบองจนทำให้สถานการณ์ย่ำแย่จนต้องเสียเมืองในที่สุดมีหนังสือเขียนผมไม่กล้าออกมานะว่าให้ถามเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยว่าถ้านั้นอะไรแล้วเนี่ยมันจะเสียหายเท่าไหร่อะไรต่างๆยังไงใช่ไหมแต่คุณตาก็มีหนังสือกราบกรมทูลผ่านกรมพยาธิบดีลงว่าข้าพเจ้าพอแล้วนะขอให้ท่านดำเนินการนี้ไปเถอะเพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าไอ้เมืองเนี่ยมันเป็นเมืองหน้าด่านจริงแต่มันเป็นเมืองที่อยู่ในป่าในดงแต่ว่าเมืองจันทร์เนี่ยกับเมืองตราดเนี่ยนะมันอยู่ติดชายทะเลนะขนาดมันมา5ลำในประเทศไทยยังกระเทือนนะถ้าไม่นั่นกันแล้วนะมันมา100ลำนะ500ลำนี่มันกลืนประเทศไทยเลยนะก็ไปนึกถึงกันดิแต่นี่มันเป็นการพูดภายในถึงรัชกาลที่5มีท้ายสัญญายกเมืองให้ไงว่าเองต้องให้เงินเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับปีละเท่านี้นะจนกว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะไม่ตายไปแล้วแม้เจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะสิ้นไปแล้วแต่ความเกี่ยวโยงใยไทยเขมรในทางการเมืองยังคงดำเนินต่อไปผ่านผู้คนที่เกี่ยวข้องกับตระกูลอภัยวงศ์ในรุ่นต่อๆมาอย่างต่อเนื่องจริงๆเนี่ยพ่อผมเนี่ยคือเขมรอิสระที่ไม่ยอมกับฝรั่งเศสนะฮะทำใต้ดินมาตลอดเลยในชาวลิตนี่ก็เหมือนกันแล้วก็มีฝรั่งที่เป็นคู่หูนะฮะทำใต้ดินเหมือนกันนะฮะคือจิมทอมสันจิมทอมสันมันทำอยู่ที่ลาวพระพิเศษพาณิชย์หรือวิบูลปกมนตรีพ่อของลุงวิราชมีชื่อเขมรว่าปกกุลเป็นบุตรของออกยามหามนตรีอดีตเสนาบดีกระทรวงวังของกัมพูชาปกกุลคือผู้ก่อตั้งเขมรอิสระกลุ่มแรกขึ้นในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2483โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยมีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสสมัยนั้นผมยังจำได้ว่าผมเรียนอยู่วิทยาวุฒินะเจ้าคุณพระรอดบอกเธอกลับบ้านเถอะเขาจับพ่อเธอแล้วทลายคลังแสงกลางเมืองคนที่จับเนี่ยคืออัศวินแหวนเพชรทั้ง4คนเลยพอจับเสร็จก็พ่อผมก็ขอแต่งตัวก่อนเดี๋ยวเชิญไปที่อะไรนะพ่อผมก็ไปขอแต่งตัวก็ไปพอไปถึงพังงาเลยนะที่ดีมรวยบอกใครให้มึงจับก็ดีแล้วมึงจับมึงไปส่งด้วยกันแล้วกันพ่ออาวุธทุกชิ้นเนี่ยนะทั้งประเทศไทยให้แม้ภายหลังกลุ่มเขมรอิสระของปกกุลจะอ่อนกำลังลงและหมดบทบาทไปในที่สุดแต่ปกกุลหรือพระพิเศษพาณิชย์ก็ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นส.ส.ของจังหวัดพระตะบองเมื่อครั้งที่พระตะบองได้กลับคืนมาเป็นของไทยในช่วงเวลาสั้นๆหลังเขมรแตกจากสงครามกลางเมืองผู้คนต่างหนีตายออกนอกประเทศคลื่นประชาชนจำนวนมหาศาลมุ่งหน้าสู่ค่ายอพยพบริเวณชายแดนไทยลุงวิราชยังจำวันที่ขับรถจากกรุงเทพไปตามหาญาติพี่น้องตระกูลอภัยภูเบศรที่อาจจะรอดตายในค่ายอพยพชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเกือบ40ปีก่อนได้อย่างแม่นยำเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสติดข้างรถแล้วก็ขับแบกไปเรื่อยคนมันก็เห็นว่าคนมันมีการศึกษาเนี่ยก็รู้ก็ค่อยผมได้มา16คนทั้งปกทั้งอภัยภูเบศรครับปกนี่มานี่นะไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหตายหาแล้วไหมกู
ผมไปยืนกอดร้องไห้เลยพี่หญิงเมียสมเด็จกรมพระมณีเลยมีผ้าถุงตัวเดียวโอ้โหโกนหัวหมดเลยเห็นแล้วร้องไห้ทัดร้องไห้เลยสมเด็จกรมพระมณีเรศลูกพระเจ้านโรดมสมเด็จกรมพระมณีเรศก็หายสาบสูญไปเลยพี่หญิงก็หนีออกมาความมั่งคั่งของตระกูลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในอดีตที่ตกทอดผ่านหม่อมละไม้ยายของคุณลุงวิลาศยังคงหลงเหลือให้เห็นผ่านทรัพย์สินมีค่าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมากมายเหล่านี้ที่ทุกชิ้นยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะของมีค่าชิ้นสำคัญซึ่งถือเป็นสมบัติประจำตระกูลเช่นตะกุดลงอาคมที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรพกติดกายอยู่เสมอเข็มกลัดรูปเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5โดยเฉพาะเขี้ยวหมูป่าตันชิ้นนี้เป็นเขี้ยวหมูป่าขนาดใหญ่และหายากที่มิอาจจะประเมินมูลค่าได้ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสมบัติเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้กระจายไปสู่มือลูกหลานสายอื่นๆอีกจำนวนมากพร้อมๆกับการแบ่งสมบัติไปตามสัดส่วนของพินัยกรรมที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้แบ่งให้กับลูกๆทุกคนอย่างลุงเริงอะไรไปทำงานเนี่ยพวกสมเด็จต่างๆก็จะถามว่าพวกแกยังต้องทำงานกันด้วยเหรอแสดงว่ามั่งคั่งนะโอ้เปิดพินัยกรรมมานะแบงค์เนี่ยบอกอย่าเบิกมาพร้อมกันนะคุณคิดดูสมัยก่อนเนี่ยลูกผู้หญิงเนี่ย 90,000 หมายถึง 90,000 บาทคนเป็นไงอะไรฮะ 90,000 นี่คืออะไรพินัยกรรมให้เงินสดนะ 90,000 ลูกผู้ชายนี่ 200,000 ตอนนั้นถ้าเบิดสร้างบางปันรุ่นนี่สร้าง 10,000 กว่าบาทนะบั้นปลายชีวิตในฐานะหลานของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรลุงวิลาศใช้เวลาที่มีเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอภัยวงศ์ทั้งหมดเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นหนังสือแสดงสาแหรกลูกหลานเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในประเทศไทยเพื่อทิ้งไว้ให้เป็นบรรพอนุสรณ์สำหรับคนในรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไปตาผมเสียไปตั้งร้อยกว่าปีทุกคนก็ยังยกมือไหว้ทุกคนเขายังอะไรต่ออะไรคุณลองคิดดูดิว่าคนอื่นไม่ใช่ญาติใช่โยมเนี่ยนะเขายังเคารพตาผมขนาดนี้แล้วเราหาหลานแท้ๆเนี่ยพอบอกโอ้ยนี่หลานเจ้าพระยาอภัยหลานเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะแล้วยิ่งตัวผมเนี่ยนะแม่งเห็นก็บางคนถึงก็เป็นลมฮะนะฮะตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาหารตำรับเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่สืบทอดกันมาลุงวิลาศบอกว่าส่วนประกอบต่างๆมีประโยชน์ต่อร่างกายในเชิงเป็นยาเช่นออเดอร์ฝรั่งเศสที่ใช้มะระขี้นกเป็นส่วนประกอบหลักผัดกับเนยและกระเทียมโรยด้วยกุ้งตำรับนี้เคยเป็นอาหารที่ใช้รับเสด็จรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสปราจีนบุรีมันเป็นยาแก่โรคลำไส้แก่อะไรต่ออะไรของเขาทำเนี่ยพวกนี้นอกเหนือจากตัวนี้นะก็ยัดแคปซูลไม่ให้คุณดังอันนี้ก็ทำเป็นยาแต่ตัวนี้คุณสดๆเลยรสชาติมันก็จะขมมาละขมนิดขมครั้งแรกแล้วต่อๆไปมันก็แย่งกันกินเนี่ยส้มตำก็เรียกส้มตำเจ้าคุณใช้มะระขี้นกเหมือนกันนะฮะส้มตำเจ้าคุณเนี่ยตำกับปลากรอบคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เบาหวานโรคลำไส้อะไรพวกนี้นะฮะเกี่ยวกับโรคเนี่ยท้องเนี่ยนะลองทานดูออกปั้นตำบองมันนอจิตเอ้ยขยมส้อมเลียหายเลียแต้มอะไรเรื่องราวของตระกูลอภัยภูเบศร
ที่ดำเนินผ่านมาในห้วงเวลาอันยาวนานนับร้อยปีสะท้อนภาพส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความกระจ่างชัดมากขึ้นนับตั้งแต่ความสัมพันธ์ในยุคโครงสร้างการเมืองการปกครองในรูปแบบรัฐจารีตเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคอาณานิคมและยุครัฐชาติแม้ไทยเขมรจะมีรากเหง้าเดียวกันแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าสำนึกแบบอาณานิคมที่ทิ้งเอาไว้จะกลายเป็นมรดกแห่งความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศอยู่หลายครั้งเราได้แต่หวังว่าเมื่อเข้าใจถึงสายสัมพันธ์เรื่องราวความเป็นมาของผู้คนในอดีตมากขึ้นเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยสร้างพลังแห่งสันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงสถาพรต่อไปในอนาคตไงโคลดสาจองบ้านจำปาบันตำ